พราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันเริ่มต้นมาได้มันมาจากสิ่งเดียวกันก็คือความมุ่งมั่นหรือบางคนอาจใช้คำว่า passion ถ้าเกิดประเทศไทยไม่มี passion ไม่มีความมุ่งมั่นที่มันอย่างสุดๆจริงๆแล้วอีก10ปีก็เหมือนเดิมทุกท่านที่เคารพครับอยากจะรู้นะครับว่าอีก20ปีนั้นประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนถ้าคิดว่าจะดูที่ตรงไหนครับอ่านรายงานการศึกษาวิเคราะห์เหรอครับท่านกลับไปดูที่บ้านง่ายมากนะครับท่านกลับไปดูที่บ้านไปดูลูกท่านถ้าเกิดวันนี้ลูกท่านที่อยู่อนุบาลหรืออยู่ประถมถ้าเกิดยังสู้สิงคโปร์ไม่ได้สู้เกาหลีสู้จีนสู้ญี่ปุ่นไม่ได้อีก20ปีประเทศไทยก็สู้เขาไม่ได้ถูกไหมครับไม่ต้องดูที่ตรงไหนเลยนี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเอาละครับอนาคตยังมาไม่ถึงแล้วถ้าเกิดถามวันนี้ยุคไทยแลนด์ 4.0 จะทำอะไรได้บ้างรัฐบาลเริ่มแล้วนะครับมีความฝันมีแพชชั่นจะถามว่าทุกคนจะทำอะไรได้บ้างและมีความเชื่อมั่นกับตัวเราเองแค่ไหนถ้าเกิดวันนี้เรายังคิดว่าคนอื่นเก่งกว่าเราอยากคิดว่าญี่ปุ่นสามารถทำของได้ดีได้ทันสมัยนะครับประเทศจีนเดี๋ยวนี้ทำได้ทุกอย่างแล้วนะครับนาฬิกาที่ขายราคา 4-5 ล้านเดี๋ยวนี้ที่เรียกว่า to beyond ประเทศจีนก็สามารถทำได้ในคุณภาพในราคาที่ถูกลงแล้วคนไทยทำไมจะทำไม่ได้แต่ที่ผมย้ำนะครับตรงนี้ใจเราพร้อมหรือยังใจเราพร้อมอย่างที่เราจะไปสู้อย่างนั้นถ้าเกิดใจเรายังไม่พร้อมอีกกี่สิบปีเราก็เหมือนเดิมเพราะงั้นวันนี้ผมอยากที่จะบอกทุกท่านว่าเราสู้ได้แต่การที่จะเริ่มต้นไปสู้นั้นทุกท่านต้องเชื่อมั่นในตัวพวกเราเชื่อมั่นในวิศวกรไทยเชื่อมั่นในลูกหลานของท่านว่าวันหนึ่งเราสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์นะครับที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในบ้านเราได้ทุกท่านที่เคารพครับผมเห็นว่าหลายๆท่านในนี้นะครับหรือแม้ตัวผมเองด้วยวันหนึ่งก็ต้องเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเชื่อไหมครับประเทศไทยจะเป็นประเทศที่จะมีผู้สูงอายุมากที่สุดติดอันดับโลก20ล้านคนภายในไม่กี่ปีแล้วท่านลองคิดดูนะครับว่าเราจะดูแลผู้สูงอายุยังไงกันวันนี้อุตสาหกรรมเกี่ยวเรื่องการแพทย์สาธารณสุขนั้นพึ่งพาต่างชาติ 100% เตียงก็มาจากอเมริกามาจากเยอรมันรถเข็นนะครับราคาไม่แพงหน่อยมาจากไต้หวันแล้วถ้าเกิดวันนั้นมีผู้สูงอายุ20ล้านคนถ้าเกิดซื้อแค่รถเข็นจะต้องหมดเงินอีกกี่แสนกี่ล้านล้านบาทขอโทษทีนะครับแม้แต่เข็มฉีดยาที่ฉีดยาท่านหรือเจาะเลือดท่านนั้นก็ทำไม่ได้ในประเทศไทยต้องนำเข้าจากเบลเยียมหรือจากหลายๆประเทศไม่ต้องพูดถึงเครื่องมืออย่าง MRI CT scan นั้นราคาเป็นร้อยล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ทำไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วอนาคตของการสาธารณสุขไทยก็จะอยู่ในมือของต่างชาติหมดพูดง่ายๆว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นออกนอกประเทศหมดประเทศไทยต้องกินน้ำใต้ศอกชั่วกาลปวส
AI คืออะไร AI ย่อมาจาก artificial intelligence artificial คือไม่ใช่ของจริง intelligence ก็คือปัญญาปัญญาที่ไม่ใช่เป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับมันคืออะไรครับมันคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายแรกๆนี่เขียนกันได้ง่ายๆพอเขียนออกมาแล้วเหมือนกับเด็กทารกไม่ฉลาดไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นปลั๊กไฟปั๊บคลานเอามือไปแย่เลยไม่รู้มันคืออันตรายเพราะงั้นจะสอนทารกโปรแกรมนี้ให้ฉลาดขึ้นท่านต้องหาข้อมูลเยอะๆทั้งข้อมูลดีข้อมูลไม่ดีให้เยอะที่สุดมาเลี้ยงเขาไม่ให้เขาเรียนรู้ไปเรื่อยๆข้อมูลแบบนี้เลยเรียกว่า Big Data เพราะงั้นแล้ว Big Data ไม่ใช่ข้อมูลธรรมดาทั่วไปนะครับที่ท่านเก็บรวบรวมอันนั้นเขาเรียก Data ธรรมดาจัดรวบรวมเรียก Database แต่ให้รู้ว่า Big Data คือข้อมูลที่เลี้ยง AI โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆและ AI สมัยก่อนเกิดขึ้นมาเป็นทารกไม่ฉลาดเรียนรู้อะไรไม่เป็นแต่วันนี้เกิดปุ๊บกลายเป็นสุดยอดคนทันทีเลยเพราะสามารถเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วเป็นล้านๆเครื่องสามารถอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ได้ร้อยล้านแผ่นในเสี้ยววินาทีหมอจะสู้ได้ไงครับว่าจะรักษาคนไข้อ่านฟิล์มว่าคนนี้เป็นเนื้อร้ายเนื้อดีครบหมื่นแผ่นใช้เวลาเกือบ10ปีAI อ่านภายในเสี้ยววินาทีเพราะงั้นวันนี้อย่ามีคำถามนะครับว่าคอมพิวเตอร์ AI จะแทนคุณได้ไหม